วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไดซึกิจะแปนค่ะตอนนี้เรายังอยู่ในซีรีส์ของการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นั่นก็คือการพักแบบโฮมสเตย์ค่ะเราอาศัยอยู่กับเพื่อนๆของโอคุโนซังในเมืองฮันโนะจังหวัดไซตามะและครั้งนี้นะคะก็เป็นตอนสุดท้ายจากทั้งหมด5ตอนที่เมืองฮันโนะแห่งนี้แล้วค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าครั้งนี้โฮสต์แฟมิลี่ของเราทั้งฟูมิเอซังและอากิโอซังจะพาพวกเราไปสำรวจพื้นที่ไหนในฮันโนะจะสนุกยังไงไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะยังอยู่กันที่ฮันโนะนะคะแล้วก็ครอบครัวของฟูเมซังแล้วอากิโอซังยังพาเรามาสู่กิจกรรมดีๆสไตล์คนริมภูเขาวันนี้ทำอะไรคะวันนี้เราจะมาคิดอะไรทำ enjoy จะทำอุดมวัคคืออะไรไม้we're going to making ตะเกียบทักยาบรู้อะไรก็ได้อะไรก็ได้ทำงานไม้ใช่ไหมคะใช่อยู่นู่นแล้วคุณเมย์สร้างอยู่นู่นโอเคค่ะที่เมืองฮันโนนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตงานไม้คุณภาพดีเลยนะคะอย่างที่เราเห็นในโรงงานคิรารินี้มีงานไม้ให้เลือกซื้อตั้งแต่ชิ้นเล็กไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่อีกทั้งยังมีเวิร์กช็อปทำงานไม้สำหรับผู้เริ่มต้นใครไม่มีทักษะไม่เป็นไรนะคะต้องมาลองทำกันที่นี่เลยตอนอยู่โรงเรียนประถมมัธยมนะคะมือระนาดทุ้มว้าวมือระนาดทุ้มเพราะฉะนั้นค่ะSee wood. ใช่ที่เก็บไม้ถูซื้อไม้ซื้อไม้แล้วก็ทำงานที่หน้าที่ด้านหน้าได้เลยอ๋อค่ะว้าวในบ้านนี่ก็มีชิ้นใหญ่ๆที่ต้องใช้คนก็มีคน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 ที่ต้องใช้คนสองอันนี้สีจะต่างกันด้วยお箸作りということで準備したものありがとうございますทักยับได้กลิ่นไม้ฟุ้งทั่วไปในนี้เลยนะคะ smell good smell good อ๋อมากมากこれ木は何を使うんですか杉とヒノキですねใบฮิโนกิต้องเหลาให้เป็นรูปร่างแบบนี้นะคะนี่ผมมากมากที่นี่ผมไม่มีสีขาวจะไม่มีกลิ่นกินอาหารเขาบอกว่าสีขาวดีกว่าเพราะว่าไม่มีหอมไม่มีกลิ่นอากาศหูว่าฮิโนกิの香りが香りが強いんで、食べ物とは喧嘩する場合もあるんですけども、長持ちはするの。で、持ち方は、利き手、右利きか左利きかによって利き手でこう持ちます。反対の手で前を持って手前に引きます。軽く、右手で軽く下に押さえながら。手前に引きます。これをこの鉛筆の線の書いてある面を上に向けて、細い方が手前で、それで手前にぴったりつけてください。これを横に置いて、右のネジを止めます。これは何のためにあるかっていうと、このネジの跡をお箸につけないため。で軽く止めて動かなければ大丈夫です。そんなぎゅうぎゅうやらなくても軽く止めて。こ
この刃がこのお箸の一番上よりも向く奥からで引いて利き手がこっちです。利き手が、はい、ではい、それで、文化、文化で、オッケー、文化、あ。คุณจุนจิอิโนะอุเอะเป็นเจ้าของโรงงานคิราริค่ะแถมยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้อีกด้วยนอกจากการทำงานไม้เขายังเข้าใจระบบนิเวศของภูเขาเป็นอย่างดีค่ะจึงได้เป็นไกด์พาผู้เข้าชมไปเยี่ยมภูเขาบ่อยๆอีกทั้งคุณจุนจิยังได้จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้มาสนุกกับการทำงานไม้และทำให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ไม้นั้นมีคุณภาพและในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ป่าไม้อีกด้วยค่ะポケットに入れとくと、おお、塞いでパーแบบนี้。แล้วก็で、こう、ピッ、まんま。はい、เหมือนเป็นน้ำหอมแทนอะไรอย่างนี้เลยเหรอ。おお。電車に乗った時に、周りの人がみんな幸せになる。これはダメ。トレイン。まんま。おお。まんま。เวลาต้องอยู่ใกล้ชิดเนี่ย。じゃあ、はい。ありがとうございます。チャ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 。ปุ๊บทำตะเกียบเสร็จแล้วนะคะฝั่งตรงข้ามนี้ค่ะเป็นบ้านเก่าของเจ้าของเจ้าก่อนเลยอืมคิดาริค่ะสไตล์ traditional มากมาก40年近く前にも修理して直したもんですからかつての面影はもうないんですけど、まあ江戸中末だろうというふうに言われてます。あと200年ぐらいは経つ。はあ、ああそれはもう間違いないと思います。間違いない。ยังกับกระเบื้องนะคะโอ้แต่เป็นไม้元の家のあの草屋根当時の50ปีก่อนบ้านของครอบครัวจุนจิซังเป็นบ้านไม้ที่ปรับปรุงสร้างใหม่จากบ้านเก่าที่มีอายุมากกว่า200ปีแล้วนะคะและป้ายนี้ก็เป็นป้ายที่รับรองว่าบ้านหลังนี้เป็นแหล่งปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งปัจจุบันค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นสถานที่แบบนี้หลงเหลืออยู่น้อยมากๆแล้วค่ะที่ทำมาเองมากินนะคะว้าวอิตาดากิมัสอู้ยงางาเป็นอุด้งในเขาเรียกว่าชาไผ่นะคะเท่อะไผ่จริงนะคะเรียวเรียวทาเกะทาเกะโอ้ยสวยมากบ้องเบอร์เริ่มเลยเนื้อลึกขนาดนี้เก็บความร้อนได้แล้วก็นี่ซุปของเราเป็นเนื้อใช่ไหมคะยูยูหอมอุชิเดสกาความพิเศษของเมนูร้านนี้เป็นยังไงครับทำไมฟูเมะซังถึงชอบร้านนี้ここうん雰囲気ですか？まず雰囲気ですね。ファイヤーがいい。オールドハウス。オールドハウス。どういう方式ピレよ。はい。How about food?フードどうですか？美味しいよ。あるわ。うん。本当にあるわ。เข้าใจเลยว่าทำไมฟูเมะซังถึงชอบร้านนี้นะคะไอเดียเก๋อูด้งอร่อยโฮมเมดซุปสุดยอดแล้วก็อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติในเมืองฮานอยแห่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครมาที่นี่เนี่ยห้ามพลาด
ว้าวที่เมืองฮันโนแห่งนี้สามารถเดินทางจากโตเกียวได้ด้วยรถไฟด่วนพิเศษโดยใช้เวลาเพียง45นาทีเท่านั้นค่ะและเมืองนี้เป็นที่รู้จักเพราะมีภูเขาทิวทัศน์ของแม่น้ำและเส้นทางเดินป่าที่น่าสนใจอีกด้วยที่สำคัญคือมีแม่น้ำอิรุมะที่ไหลผ่านกลางเมืองจนทำให้มีหลายจุดที่เหมาะกับการพักผ่อนชมวิวธรรมชาติที่สวยงามค่ะจุดที่ริบบิ้นอยู่ตอนนี้เรียกว่าอาซูมะเคียวสวยงามจนริบบิ้นไม่สงสัยเลยนะคะว่าทำไมฟูมิเอะซังและอากิโอะซังรวมไปถึงศิลปินหลายท่านจึงเลือกเมืองฮันโนเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยเพราะทั้งสะดวกอยู่ใกล้เมืองใหญ่อย่างโตเกียวและที่สำคัญคืออุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาตินั่นเองโอ้เป็นแหล่งน้ำลึกตรงนี้ค่ะตัว3 เมตรว่า3 เมตรเนี่ยสังเกตได้นู้นน้ำมันจะเข้มๆตรงนี้ลึกแค่ไหนเดี๋ยวโอ้คุณโนซังลองไปลองดูหน่อยก็แล้วกันไปก่อนแล้วล่ะโอ้ยี่ปี้โอ้เก็บความรักที่พ่ายแพ้เพราะคนคนหนึ่งปล่อยให้ไหลไปให้ลอยลงสู่ทะเลหลังจากที่เราเพลิดเพลินกับแม่น้ำลำธารในฮันโนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสดชื่นมากเลยค่ะสดชื่นมากมากเลยคือเป็นคืนสุดท้ายกับฟูมิเอะซังและอากิโอะซังนะคะแต่ว่ามื้อสุดท้ายแต่ว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าเรามีของหวานสุดพิเศษซากุระโมชิถั่วแดงโอ้มีถั่วแดงในนั้นด้วยดีใจดีใจวันนี้จะทำฟูมิเอะซังจะเป็นคนสอนลิฟวินทำนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่านะทำถั่วแดงให้เป็นรูปวงกลมนะคะน่ากินปักปักฟูมิเอะซังได้ชวนริบบิ้นทำขนมซากุระโมจิเพื่อให้เราได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารของญี่ปุ่นซึ่งซากุระโมจิเป็นขนมหวานญี่ปุ่นที่ทำจากแป้งโมจิใช้สีชมพูเหมือนสีดอกซากุระข้างในสอดไส้ถั่วแดงแล้วห่อด้วยใบซากุระอีกทั้งปรุงรสด้วยเกลือด้วยค่ะซึ่งใบซากุระนี้จะเลือกทานหรือไม่ทานก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะและขนมหวานนี้ค่ะมักทานในช่วงฤดูใบไม้ผลิโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลของเด็กผู้หญิงซึ่งจัดขึ้นในวันที่3เดือนมีนาคมของทุกปีค่ะและที่สำคัญก็มีไว้สำหรับทานในขณะที่ชมดอกไม้ในเทศกาลชมดอกซากุระบานอีกด้วยเย้ซากุระโมจิว้าวありがとう先生上手でしたขอบคุณฟูมิเอะซังผู้เป็นครูสอนพาเฟคคนโตจริงเหรอ Oh no
านค่ะซากุระโมจิต้องบอกก่อนว่าใบซากุระค่ะมันจะขมขมบิดอันนี้จะบิดบิทเตอร์นะคะใช่คือพอขมแล้วเนี่ยมาคู่กับถั่วแดงที่เป็นหวานหวานนะคะแล้วโมจิจืดๆครบครบทุกรสอร่อยจริงๆว้าวราชีこれは何ですか？もうファイン。Let's eat。はい。あ、それも来ました。わー。すごい。うっぱー。わお。うん。柔らかい。うん。うまい。うまい。全然美味しいわ。あら。これだけだよ。でも何でや。すごい。I have omiyake for you. Oh. 1 2 3. Wow. Oh. 上手。素晴らしいじゃない。The sunset costume. Sunset. はい。Sunset. 素晴らしい。Red boot. Red boot. Red boots. でも音楽もあった方がいいですね。そう、音が。ภูเมซังของเรามี amazing story amazing story ได้ยินมาว่าภูเมซังเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ไปทั่วญี่ปุ่นเป็นผู้หญิงคนเดียวเลยขับอย่างนี้ด้วยมอเตอร์ไซค์กี่ซีซีนะคะ50 ซีซีอยากรู้ว่าภูเมซังเนี่ยเริ่มขับมอเตอร์ไซค์คนเดียวทั่วประเทศญี่ปุ่นมากี่ปีแล้ว10 ปีแล้ว10ปี67แต่ว่าแข็งแรงมาก baby face typhoon のど真ん中にでもみんな宿がもう決めてあるから次のところに行かなくちゃいけないからもう暴風の中雨風のすごい中走ってだいたい1日その日そのコースは150キロぐらい80キロ、うん、それでも木が倒れていて、でもうやっと宿に着いたら、宿は電気も来ていない。何やってるんですか？からガスも来ていない。水も来ない。あなたを止めることができないと言われて、うん、で泊まるところがなくなった。それが一番エキサイティングな。どうしたんですか？それでまた150キロ帰った。あ、なんかティナイはどこですか？どこでした？どこで？それはね、鹿児島です。鹿児島。ジャンワット鹿児島。鹿児島です。ฟูมิเอะซังมีนิสัยรักการผจญภัยเป็นชีวิตจิตใจค่ะในทุกฤดูร้อนเธอจะเดินทางไปทั่วญี่ปุ่นคนเดียวด้วยรถจักรยานยนต์คันเล็กของเธอค่ะซึ่งตั้งแต่เธอเริ่มเดินทางก็ได้ไปเหนือจดใต้ของญี่ปุ่นแล้วทั้งฮอกไกโดลงใต้ไปจนถึงคิวชูเลยนะคะโดยที่ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าโซเชียลเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งบางครั้งเนี่ยแม้จะไม่ค่อยสะดวกนักแต่ว่าฟูมิเอะซังเขาก็สามารถเดินทางได้อีกทั้งยังจดบันทึกการเดินทางและเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่เธอได้พบเจอแล้วก็รวมไปถึงบันทึกรายรับรายจ่ายอีกด้วยค่ะซึ่งริบบิ้นคิดว่าเรื่องราวการเดินทางของฟูมิเอะซังนี้เนี่ยสามารถนำมาเขียนเป็นหนังสือผจญภัยที่สนุกสุดยอดได้เลยนะคะเนี่ยเชื่อว่าการเดินทางอย่างฟูมิเอะซังเนี่ยทำให้เห็นเลยว่าการเดินทางได้เจอเรื่องราวดีๆศิลปะดีๆผู้คนดีๆค่ะริบบิ้นและโอโคโนซังเนี่ยเดินทางมาที่ญี่ปุ่นวันนี้ถือว่าเป็นทริปที่ดีมากเพราะว่าเราสองคนได้เดินทางมาเจอคนดีๆใจดีๆอย่างฟูเมซังแล้วก็อาคิโอซังในวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจมากโดมอาริกาโตะขอบคุณค่ะอาริกาโตะมากดิสกี้ฟอโต้ทิปส์ตอนนี้ผมกำลังใช้ OMD EM1 Mark II อยู่นะครับในฟอโต้ทิปส์ของเราวันนี้เราจะมามองหามุมน่ารักนูมุมคาไวสำหรับการถ่ายภาพโพสเทรตกันนะครับคุณต้องมามองหามุมเหมาะเหมาะประมงที่ดูดีคนเท่ละคมจะไม่เหมือนกัน
ถ้าเต็มมุมทำละเป็นยังไงในลมภัยทางสายสิเลี้ยวขวาละถอยออกมาเร็วจากข้างๆละไถหน้าทรมว้าวสวยมากๆเลยมาหามุมคาไวโดยตดลังไทยจากมุนทันทางกันสิครับได้สกิไทม์ได้สกิไทม์เป็นวันสุดท้ายกับครอบครัวกิโวซังและฟูมิเอซังที่ฮันโนจังหวัดไซตามะแห่งนี้นะคะมีความทรงจำหลายอย่างที่ต้องได้สกิแอนซากุระโมจิที่นาเบะนาเบะหมูป่าหมูป่าโอ้อร่อยมากมากนุ่มมากมากวันนี้ได้มีประสบการณ์ร่วมก็คือทำซากุระโมจิกับฟูมิเอซังเซนเซ่ก็คือฟูมิเอซังบอกว่าดิบินจังชอบของหวานใช่ไหมดิบินแบบชอบมากมาทำซากุระโมจิด้วยกันแล้วก็ในที่สุดออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้เป็นความรู้สึกที่อบอุ่นและประทับใจรวมไปถึงครบรสชาติมากกับประสบการณ์ตลอดทั้ง5ตอนที่เมืองฮันโนร่วมกับฟูมิเอะซังและอาคิโอะซังที่พวกเขาได้เปิดโลกแห่งการใช้ชีวิตผ่านศิลปะท่ามกลางธรรมชาติที่ริบบิ้นและโอโคโนซังตั้งใจนำเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นมุมมองการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นแบบที่คุณไม่เห็นมาก่อนค่ะและแน่นอนค่ะเรื่องราวการเดินทางเหล่านี้จะถูกบันทึกอยู่ในเว็บไซต์ daisukijapan.tv ของเราคุณผู้ชมไปติดตามกันได้เลยนะคะแม้การเดินทางที่เมืองฮันโนจะสิ้นสุดลงแต่ความเข้มข้นของประเทศญี่ปุ่นยังไม่หมดนะคะติดตามกันได้ในช่วงหน้ากับช่วงโอ้โหไดสุกิค่ะปฏิเสธว่าธรรมชาตินั้นช่างน่าอัศจรรย์ที่ญี่ปุ่นมีพิพิธภัณฑ์หลายแห่งที่มอบประสบการณ์อันน่าสนุกน่าสนใจเพื่อให้ผู้คนทุกวัยเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นผ่านสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่างๆในช่วงโอโฮไดสกิของเราวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์เจ๋งๆมาเริ่มกันเลยโตเกียวไม่ได้ดังในด้านแหล่งเดินช้อปปิ้งและความบันเทิงเท่านั้นแหล่งอุเอโนะในเขตไทโตของโตเกียวเป็นที่ที่คุณสามารถผ่อนคลายไปกับการเดินเล่นในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สวนอุเอโนะและเยี่ยมชมหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ประจำชาติที่อุเอโนะนั่นเองพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ประจำชาติแห่งนี้มีเป้าหมายคือส่งเสริมให้ผู้คนเห็นคุณค่าของธรรมชาติสิ่งมีชีวิตต่างๆวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีบทบาทสำคัญไม่ใช่แค่ที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ในภูมิภาคเอเชียอีกด้วยที่นี่เป็นทั้งศูนย์ค้นคว้าวิจัยในด้านประวัติศาสตร์ธรรมชาติและในด้านประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิทรรศการที่จัดแสดงไว้ที่นี่มีสิ่งของจัดแสดงถึง 4.5 ล้านชิ้นซึ่งแต่ละชิ้นทั้งมีคุณภาพทั้งหาชมได้ยากในปี2559มีผู้เข้าชมที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถึง 2.4 ล้านคน
ุณสามารถใช้เวลาทั้งวันเที่ยวชมนิทรรศการที่น่าสนใจต่างๆที่นี่ถ้าคุณมีโอกาสได้มาเที่ยวโตเกียวต้องไม่พลาดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ประจำชาติแห่งนี้ค่ะเมืองต่อไปที่เราจะเยี่ยมชมเป็นเมืองท่าเรือสำคัญสำหรับการค้าขายกับต่างประเทศชื่อว่าเมืองคิตะคิวชูตั้งอยู่ที่จังหวัดฟุกุโอกะบนเกาะคิวชูพิพิธภัณฑ์เทศบาลทั้ง3ที่เมืองคิตะคิวชูคือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์โลกและพิพิธภัณฑ์โบราณคดีถูกรวมเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่แห่งเดียวคือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและประวัติศาสตร์โลกคิตะคิวชูนั่นเองคอนเซปต์ของพิพิธภัณฑ์นี้คือการเดินทางแห่งชีวิตของจักรวาลธรรมชาติและมนุษยชาติตั้งแต่ 4.6 ล้านล้านปีก่อนจนถึงยุคปัจจุบันไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือห้องย้อนการเวลาว้าวที่ประเทศไทยอาจจะยังไม่ค่อยมีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และธรรมชาติที่จัดแสดงนิทรรศการที่หลากหลายดังนั้นถ้าคุณได้มีโอกาสมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นต้องไม่ลืมมาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่เราได้แนะนำไปในวันนี้นะคะอย่าลืมติดตามโอ้โหไดสกิครั้งหน้านะคะเราจะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อีก2แห่งล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติสวยๆอันอุดมสมบูรณ์แล้วเจอกันอาทิตย์หน้านะคะสัปดาห์หน้าเราจะมาร่วมเดินทางไปกับโอลิมปัสไดซูกิเจแปนโฟโต้เทคกิ้งทัวร์ครั้งที่2เราจะไปสถานที่ที่อุดมไปด้วยธรรมชาติอย่างจังหวัดยามานาชิสัมผัสธรรมชาติรอบๆภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามติดตามรายการไดซูกิเจแปนได้ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 7:00 น.ถึง 7:30 น.ทางช่องไบทีวีคำถามประจำสัปดาห์ชิงรางวัลจากญี่ปุ่นบอกชื่อภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่คุณชอบที่สุดหรือไดซูกิพร้อมบอกเหตุผลกติกาง่ายๆกดไลค์เพจ Facebook ไดซูกิเจแปนและแชร์โพสต์ไดซูกิควิซพร้อมตอบคำถามประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันจันทร์ถัดไปในเพจของเราคือ